ายการโดยสบู่เพชรน้ำแร่สวิตนวัตกรรมใหม่ของการบำรุงผิวในรูปแบบสบู่ใสบริสุทธิ์คุณค่าเพชรที่ช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมบำรุงผิวให้เนียนนุ่มด้วยน้ำแร่จากสวิตเซอร์แลนด์ผิวจะแลดูเนียนกระชับเปล่งประกายความขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติทุกสูตรใช้ได้กับหน้าและตัวขนาด100กรัมสนใจสั่งซื้อและสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่หมาดามรุ้งเบอร์โทรศัพท์0936199698สนับสนุนช่วงรายการโดยบริษัท TX Exhibition จำกัดรับจัดงานนิทรรศการงานรับเสด็จงานเฉลิมพระเกียรติงานโครงสร้างที่ใช้ในพระราชพิธีทั่วประเทศติดต่อได้ที่คุณจิรัตจิรสิทธิ์โทร0969246639หุ่นดีหุ่นสวยด้วยสมุนไพรไทยโคฮักด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลข้างเคียงมีอย.รับประกันความปลอดภัยสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์0959138686สนใจทัวร์บุญไหว้พระเสริมดวงขอพรเป็นหมู่คณะอย่างถูกต้องถูกวิธีสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.yanteph.com อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องต้องมาทัวร์กับทัวร์บุญยานเทพโทร0846524624สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการปัญญาสัทธาธรรมประจำวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2559และเช่นเคยครับหลังข่าวภาคเที่ยงกลับมาพบกับผมธนพลจุฑามงคลชัยหรือหมออ้ํายานเทพนะครับซึ่งก็จะควงคู่มากับพิธีกรของผมนะครับคุณมาดามรุ้งนะครับมาดามรุ้งแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะอิสรีโรจน์ธนบดีนะคะหรือมาดามลุงค่ะวันนี้นะเรามีแขกรับเชิญมาเป็นชายสูงวัยป่ะไม่ครับก็คือเป็นชายจัดการชายจัดการนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับหรือซิงเกิลแดดซึ่งถามว่าบางคนไม่รู้จักคำนี้แต่ว่าในหมู่ดารานะครับก็จะมีคำหนึ่งนะครับที่ปกติเวลาดาราเลิกกันนะครับก็จะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างนี้เขาอาจจะเรียกว่าซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดและวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็จะเป็นนะครับผู้จัดการหนุ่มนะครับที่มีฐานะนะครับค่อนข้างดีแล้วก็จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเขาได้สูญเสียภรรยาที่รักไปและหลังจากนั้นเขาที่เป็นผู้ชายนะครับจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งแม่เลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนนะครับที่กำลังเล็กๆอยู่นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยเรามาคุยกันนะครับว่าหลังจากที่แฟนเขาจากไปแล้วและเขาต้องเป็นซิงเกิลแดดหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเขามีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไรนะครับในการเลี้ยงลูกให้ได้ดีและทำอย่างไรให้ลูกไม่ขาดความอบอุ่นวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราเป็นใครครับมาดามคุณปรเมศนะคะคุณปรเมศสมพงษ์เนาะเดี๋ยวขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับคุณปรเมศสมพงษ์นะครับเข้าสู่รายการสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปรเมศครับสวัสดีครับวันนี้ผู้ชมก็คงอยากจะทราบประวัติคร่าวๆแล้วเนาะครับผมคุณปรเมศเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่จังหวัดอะไรทำอะไรอยู่ทำอาชีพอะไรอยู่ครับผมณปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับคนกรุงเทพนะครับเกิดโตที่กรุงเทพเรียนปริญญาตรีนะครับที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่จอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเป็นสายทางด้านเคมีนะฮะจบมาก็ทำงานทางด้านเป็นงานในกลุ่มอุตสาหกรรมหมดเลยครับผมเป็นงานขายนะครับในบริษัทน้ำมันนะครับยักษ์ใหญ่ก็ทำมาสัก 2-3 บริษัทละครับผมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ไปอยู่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมทางด้านเกษตรครับนะครับล่าสุดปัจจุบันนี้ก็ดำรงตำแหน่งในส่วนของผู้จัดการในส่วนของบริษัทนำเข้านะครับอุปกรณ์น้ำหยดนะครับครับผมบริษัทเหล็กนะครับก็คืองานการก็คือเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆค่ะครับก็เรื่อยๆเปลี่ยนไปบ้างนะฮะเพราะว่าตามเขาเรียกว่าวัยวุฒิวัยวุฒินะเราก็ทำหลายอย่างเห็นหน้ายังไม่แก่มากเท่าไหร่ตอนนี้คุณบังพอจะบอกอายุได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับก็44ย่าง45โอ้ถือว่าสำเร็จเร็วมากเลยนะครับมาดามเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณปรเมศสมพงษ์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ประจำประเทศไทยนะครับของบริษัทเนต้าฟิล์มนะครับก็ดูแลเครื่องหยดน้ำใช่ไหมครับครับก็เป็นอุปกรณ์น้ำหยดอุปกรณ์น้ำหยดแล้วก็เพิ่งลง
หน้าในไทยรัฐเนาะหน้าหนังสือพิมพ์นะครับค่อนข้างดังแล้วก็มาให้นะครับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่นะครับในธุรกิจน้ำหยดของประเทศไทยถือว่าเป็นอินโนเวชันใหม่ของเกษตรกรในประเทศไทยเลยนะคิดว่าสำคัญมากนะคะเพราะว่าอากาศมันแรงมากใช่ครับอ่ะแล้วก็วันนี้ตอนพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็จะเจาะลึกเลยนะครับคุณผู้ชมจากที่เรารู้จักคุณปรเมศไปแล้วนะครับก็เกิดโตที่กรุงเทพทำงานแล้วก็ดูแลอุตสาหกรรมหลายอย่างปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการฝ่ายคอมเมอร์เชียลเลยนะครับค่อนข้างใหญ่โตนะครับแต่สิ่งนั้นไม่สำคัญนะครับสำคัญเท่ากับชีวิตครอบครัวดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาย้อนกลับหน่อยนะครับอยากให้คุณปรเมศนะครับช่วยเล่าเรื่องราวความรักนะครับในอดีตของคุณปรเมศกับคนรักนะครับว่ามาเจอกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงอ๋อเราไม่ได้เตรียมทิชชู่มานะวันนี้ก็ไม่ลองให้นะฮะปัญญาศรัทธาธรรมครับผมโอเคในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยผมว่าแต่ละคนก็น่าจะแตกต่างกันผมเป็นคนที่ก็บอกว่าโตมาแล้วเราก็อาจจะพูดง่ายๆก็เจอผู้หญิงคนนู้นชอบคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็มีทั้งผิดหวังอกหักอะไรบ้างแต่คนที่เจอเนี่ยนะครับเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยป .6 โอ้โหนะครับนี่รักมาราธอนตั้งแต่ป .6 ไม่คือป .6 เนี่ยคือรุ่นป .6 เนี่ยอนุบาลถึงป .6 เนี่ยปัจจุบันเรายังมีเขาเรียกว่ากวนที่ยังคุยกันอยู่ครับนะครับเนื่องจากอยู่กันมาห้องเดิมเนี่ยเป็นห้องทับหนึ่งมาตลอดแล้วพอจบป .6 ปั๊บก็แยกย้ายกันไปทำงานครับตอนนั้นก็คือก็ไม่ได้เจอกันนะครับมาเจออีกทีก็คืองานรู้สึกจะงานแต่งงานเพื่อนมั้งนะครับก่อนที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าคุยกันแมทชิ่งแมทชิ่งก็มาเจอในงานแต่งงานตอนนั้นห่างกันเท่าไหร่ครับอายุจากที่จบกันป .6 แล้วก็คบกันมาเรื่อยๆคบกันนานไหมคะนะครับ3เดือนคบกัน3เดือนตัดสินใจเลยแต่งงานเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่3เดือน3เดือนนี่คือตัดสินใจคบเป็นแฟนเป็นแฟนหรือว่า3เดือนแต่งงานเลยหลังจากนั้นก็อีกน่าจะไม่นานอ่ะหลังจากนั้นอีก 3-4 เดือนก็จดทะเบียนจดทะเบียนกันเลยครับไม่มีงานแต่งงานก็แปลว่าใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะความรักจริงๆมันเป็นสายใหญ่นะตั้งแต่สมัยเรียนป .6 แล้วกลับมาเจอกันอีกทีตอนสมัยเพื่อนแต่งงานภรรยาชื่อคุณอะไรนะคะนี่ไงครับในรูปสวยมากคุณเอ๋นะครับก็หลังจากที่มาเจอกันในงานแต่งงานก็ได้ลองตัดสินใจเป็นแฟน3เดือนจากนั้นอีก3เดือนก็คือแต่งงานจดทะเบียนกันเลยและไม่มีพิธีการด้วยนะภาพนี้ก็คือลูกชายคนโตใช่ไหมคะคนโตลูกชายคนโตน่ารักเลยเนาะนะครับก็มีบุตรตอนนี้อะไร2คนมี2คนฮะ2คนมี2คนเนาะอายุห่างกันไหมเด็ก2คนนี้ห่างกัน10ปีนะครับห่างกัน10ปีนะอันนี้พี่คนโตนะครับมีน้องคนเล็กแล้วก็น้องคนเล็กน่ารักเชียวไม่รู้ชื่ออะไรนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้คือพี่เอ๋ภรรยาใช่ไหมครับครับแล้วก็พี่บังเนาะครับคุณปรเมศก็คือชื่อเล่นพี่บังขออนุญาตเรียกพี่บังนะครับได้ครับในรูปนี้น่ารักเลยจริงๆเวลาเราแต่งงานมีครอบครัวเราก็อยากนะฮะให้ครอบครัวของเราคนรักของเรารักเราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขวางแผนชีวิตด้วยกันนะครับมีลูกสักคน2คนแล้วก็เลี้ยงแล้วก็วางแผนในอนาคตให้ดีเนาะแต่จะบอกแบบนี้มีเหตุค่ะถามต่อเลยมาดามก็อยากรู้ว่าคุณเอเริ่มป่วยหรือว่าเป็นอะไรยังไงคะจริงๆเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณช่วงกันยายนนะครับบังเอิญตอนที่นอนที่เล่นๆอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วเขาตื่นเช้ามาตอนเช้าแล้วเขาบอกปวดหลังพอปวดหลังปั๊บเนี่ยก็ปกติก็คนปวดหลังก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องไปกดจุดไปนวดไปอะไรงี้ก็ว่าไปใช่ไหมแต่เขาบอกเขาปวดมากบริเวณหลังก้อนกบแล้วก็ตรงแขนขาเนี่ยมันมีจุดเล็กๆนะเหมือนคล้ายๆเหมือนสัมผัสแดงอ่ะถ้าเราเคยเห็นแต่ว่ามันมีแบบห่างๆกันอยู่ในเนื่องจากเป็นคนขาวนะเหมือนทางพี่ลุงเนี่ยก็คนขาวๆคือเราก็คือพอเห็นมันจะเห็นชัดนะฮะแล้วก็เราก็เลยไปหาหมอตอนแรกก็ไปหาหมอกระดูกนะครับพอมันมีเรื่องตรงเนี้ยแล้วเราก็ชี้ให้หมอดูหมอเขาก็เริ่มเอะใจเขาก็เช็คอาการนะครับก็ปรากฏว่าก็วันนั้นก็แอดมิดเลยเพราะว่าเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนปกติจะมีเกล็ดเลือดประมาณสักแสนนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับเกล็ดเลือดอะไรพวกเนี้ยก็ปรากฏว่าวันนั้นรู้สึกจะดรอปต่ำกว่า 20,000 ดำกว่า 20,000 ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าทางการแพทย์อันนี้ผมไม่ยืนยันนะต้องถามหมอเขาดูนะฮะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเกิดอุบัติเหตุไปชนอะไรเข้าแล้วเลือดตกในเนี่ยเลือดจะไม่หยุดไหลเพราะไม่มีเกล็ดเลือดจะกลายเป็นแบบนั้นคือเกล็ดเลือดจะทำหน้าที่ในการอุดนะครับทำให้เขาอาจจะเสียชีวิตได้ก็ไปเช็คที่โรงพยาบาลที่ทางจุฬาด้วยอะไรด้วยนะครับก็ปรากฏยืนยันว่าเป็นลูคีเมียอันนี้ใช้เวลากี่วัน
หลังจากที่พี่เอกเขานอนอยู่บนเตียงแล้วบ่นปวดหลังปวดหลังแล้วเราถึงรู้ว่าเป็นลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ไหมครับก็คือพอปวดวันนั้นเราก็ไปเช็คที่หมอเข้าโรงพยาบาล คืนนั้นต้องให้เก็ดเลือดก่อนแล้วก็มีการเช็คพอเช็คปั๊บเนี่ยตรวจสอบประมาณสักก็น่าจะวัน2วันเองครับทราบแล้วนี่คือรวดเร็วมากเลยครับประดามเราไม่รู้จริงๆเลยครับคุณผู้ชมเราไม่ทราบเลยนะว่านอนอยู่ดีป่วยเมื่อไหร่ใช่แล้วปวดก็เป็นโรคชนิดเฉียบพลันเฉียบพลันจริงๆแล้วหลังจากที่เข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงต่อฮะก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะฮะมีการให้เกล็ดเลือดก่อนแล้วก็ใช้แสงให้คีโมนะครับก็คล้ายๆคนเป็นมะเร็งปกติก็คือเข้าออกๆเข้าออกๆอยู่ตอนแรกก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแถวลาดพร้าวนะฮะเสร็จแล้วก็เนื่องจากว่าค่ารักษาพยาบาลมันจะนานก็เลยจะเป็นจะต้องเข้าประกันสังคมครับเราก็ต้องเข้าประกันสังคมไปด้วยแต่ว่าอาจจะเปิดเป็นส่วนของห้องเดียวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทางแถวจรัญนะครับสังทนนะฮะก็ไปประมาณทั้ง6เดือนเข้าออกออกเข้าออกนะครับแล้วก็พอในความเป็นจริงก็คือเกล็ดเลือดเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับการรักษากระบวนการนั้นคีโมน่าจะเหลือประมาณเข็มสุดท้ายนะครับพอให้เข็มสุดท้ายปั๊บเนี่ยปัญหาก็คือว่าเขาก็คิดว่าเขากำลังจะหายแล้วแต่ว่าพอนั้นเขาก็รีบเหมือนกับพยายามจะทำงานพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งก็คือเขาก็พบอาการติดเชื้อนะครับซึ่งหมอเรียกว่าใช่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากว่าก็ต้องบอกว่าคีโมส่วนหนึ่งคือไปทำให้เซลล์ที่แตกตัวเร็วนะครับผมหายไปด้วยนะครับทำให้ซึ่งรวมเม็ดเลือดขาวพอไม่มีเม็ดเลือดขาวเราก็ไม่มีทหารทีนี้พอติดเชื้อปั๊บก็โรคเลยใช่เพราะนั้นคนที่เข้าคีโมเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงชุมชนหลีกเลี่ยงที่สภาวะที่ติดเชื้อได้ง่ายเชื้อได้ง่ายนะครับเขาติดเชื้อเสร็จก็หลังจากนั้นอีกประมาณสักไม่เกิน14 วันก็ไปนั่นหมายความว่าในกระบวนการรักษาทั้งหมดนะครับที่เริ่มปวดหลังแล้วก็สังเกตเห็นอาการคล้ายๆกับตุ่มแดงๆนะครับขึ้นมาหลังจากนั้นเข้าไปเช็คนะครับแล้วก็รักษาตัวในโรงพยาบาล6เดือนเต็มๆแล้วหลังจากนั้น14วันติดเชื้อในกระแสเลือดตอนนั้นคุณเอ๋อายุประมาณเท่าไหร่คะ39ทีนี้เราก็ยังไม่เยอะนะไม่เยอะทีนี้การที่เรามีบุตร2คนเนาะเรามีปัญหามั้ยคะว่าแบบภรรยาเสียไปตกใจมั้ยเราต้องเลี้ยงคนเดียวแล้วนะการดูแลการอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคยังไม่เสียเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงเพราะว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่ไฮไลท์แล้วว่าหลังจากนั้น14วันนะครับที่เข้าสู่ขั้นวิกฤตนะครับคือคุณบังนะครับหรือคุณปรเมศเนี่ยได้เต็มใจอะไรไว้หรือยังว่าเฮ้ยแฟนเราจะหายหรือเปล่าหรือว่าแฟนเราจะไม่หายและที่สำคัญที่สุดลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทั้ง2คนนะครับคนนึงก็ยังเป็นเด็กน้อยอีกคนนึงก็เพิ่งจะเกิดมาด้วยซ้ำไปเนาะ2ขวบ3ขวบใช่ไหมครับครับตอนนี้คุณบังพอจะคาดเดาอนาคตได้อย่างว่าเอ้ยแฟนเราจะหายไหมหรือจะเป็นยังไงต่อไปครับจริงๆดูตามอาการได้นะครับเนื่องจากว่าเราก็เข้าโรงพยาบาลไปเยี่ยมเขาตลอดแล้วก็ไปเฝ้าบางช่วงแต่เนื่องจากเขาต้องอยู่ใน ICU นะครับก็ไม่สามารถจะนอนเฝ้าได้ก็จากที่หมอเขาพยายามบอกว่าโอเคเขาทำอะไรบ้างครับ1 2 3ก็คือเป็นขั้นตอนแล้วเราก็พอดูเรื่องของสรีระร่างกายอะไรต่างๆเราก็รู้แล้วว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็ครับอันนี้รับคีโมไปทั้งหมดกี่เข็มครับก็ตลอด6เดือนครับผมไม่แน่ใจก็ประมาณ6เข็มเนาะมากกว่านั้นไม่คือมันเป็นคอร์สเขาเรียกคอร์สคือทางการแพทย์เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาต้องจ่ายยังไงนะฮะครับผมแต่ว่าก็คือคอร์สสุดท้ายเลยเอาเป็นว่าคอร์สสุดท้ายของรอบ2ที่คิดว่าจะหายแล้วใช่ที่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วเพราะเกล็ดเลือดอะไรก็ค่อนข้างดีก็เลยไปทำงานไปทำงานไงพอมันเครียดมากๆแล้วก็อยู่ในสภาวะที่มีเชื้อมากๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องระวังนะครับใครที่มีญาติแล้วก็มีผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในการดูแลของเราก็ต้องแนะนำดีๆนะครับว่าอาจจะต้องเมคชัวร์ให้หายจริงๆก่อนแล้วค่อยกลับไปทำงานไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาคล้ายๆกับภรรยาของคุณปรเมศก็ได้นะครับหลังจากนั้นวินาทีที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อหมอบอกว่าคุณเอไม่อยู่แล้วเสียชีวิตแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับคือผมว่าทางบ้านค่อนข้างจะเตรียมใจไว้พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคลูคีเมียเนี่ยเป็นชนิดเฉียบพลันทีนี้มันเป็นชนิดเฉียบพลันเนี่ยอะไรมันจะเร็วมากเป็นจริงๆเป็นโรคของเด็กซึ่งผู้ใหญ่ไม่น่าเกิด
แต่นี้มาเกิดในผู้ใหญ่เพราะนั้นก็โอกาสค่อนข้างจะเสี่ยงแล้วก็เนื่องจากว่าคีโมเนี่ยเวลาเราให้จบเสร็จสมมุติถ้าหายนะหายก็ยังไม่หายจริงอาจจะอีก 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะต้องมาให้ใหม่เพราะนั้นเจ้าตัวเองเขาก็เตรียมการไว้สำหรับระดับหนึ่งเราเองเราก็ระดับหนึ่งนะเพราะนั้นเราก็แค่บอกว่าโอเคก็ขอให้ไปดีเพราะว่าวันที่เหมือนกับเขาเสียเนี่ยคือวันที่ทุกคนตัดสินใจแล้วว่าอาจจะต้องถอดเครื่องหายใจเพราะว่าเราใส่ท่อหายใจอยู่นะฮะแต่เนื่องจากสมองตายแล้วก็ในส่วนอื่นๆร่างกายเริ่มไม่ตอบสนองละดังนั้นเราก็ถือว่าคือเราทุกคนรับรู้นะเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลกันเองพอหลังจากคุณเอเสียเนาะเราก็เริ่มวางแผนไหมคะว่าการดูแลลูกนับจากตอนนี้จะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะก็อาจจะลำบากขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วทั้งสองคนต่างมีงานทำแล้วก็เฉพาะคือสมมติว่าถ้ามองในฝั่งสมมติว่าถ้าผมไม่อยู่แล้วเขาอยู่เขาก็มีรายได้เท่ากับผมครึ่งหนึ่งผมก็มีรายได้เท่าเขาครึ่งหนึ่งซึ่งเพราะนั้นณเวลานั้นเนี่ยเราถือว่าสามารถที่จะประคองชีวิตได้นะฮะแล้วก็อาจจะต้องทำงานหรืออะไรก็อีกแบบนึงก็ว่ากันไปก็รับก็เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงตรงนี้เท่าที่ดูก็อยู่ได้นะครับอันนี้คือบอกกับภรรยาใช่ในวันที่ส่งเขาขึ้นสวรรค์ก็บอกก่อนก็ด้วยครับตั้งแต่ถอดเครื่องหายใจตั้งแต่ตอนพบอาการนี้พบอาการนี้เลยก็บอกว่าเราเตรียมการกันมาตั้งแต่ตอนที่รู้ว่ามีโรคแล้วคุยกันเนาะใช่แล้วลูกๆล่ะครับลูกๆทั้งสองคนเขารู้อาการคุณแม่ยังว่าคุณแม่ป่วยหนักคนโตเนี่ยรับรู้อยู่แล้วว่าคนโตตอนนั้น10ขวบกว่าแต่คนเล็กเนี่ยเขายัง2ขวบนะครับเพราะนั้นไม่รู้อีโนอีเนเลยใช่แต่เราก็มารู้จักคุณบังในฐานะอะไรก็ได้ร่วมทัวร์บุญด้วยกันเป็นผู้ร่วมบุญผู้ร่วมบุญเหมือนกันก็พาลูกมาด้วยใช่จากที่ตอนที่น้องยังเล็กๆนะคะครับผมเราก็เลยได้คุยได้เข้าใจในเรื่องของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้เข้าใจจริงๆว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยจะต้องมีอุปสรรคอะไรยังไงที่จะช่วยดูแลให้เด็ก2คนเนาะไปในทางที่ถูกที่ควรครับผมก็คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกคือเมื่อเรารักใครเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแต่ชีวิตของมนุษย์นะครับไม่มีใครที่จะสามารถพลัดพรากนะครับไปจากกันได้สิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นจริงก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่นะครับแล้วก็ล้มหายตายจากลงไปไม่มีใครครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายและวันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นกรณีของคุณปรเมศเขาเคยมีภรรยาที่น่ารักนะครับมีครอบครัว2คนที่เคยสร้างฐานะด้วยกันแต่สุดท้ายคนนึงมาด่วนจากไปและในขณะที่ยังมีลูกเล็กๆ2คนคนนึง10ขวบคนนึง2ขวบนะครับและคุณปรเมศก็ต้องไปทำงานด้วยเขาจะทำอย่างไรทั้งทำงานด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงดูลูกด้วยทำยังไงครับคุณปรเมศไม่ให้ลูกรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นและคุณต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นพ่อและเป็นแม่ก็ผมก็คงตอบยากนะก็คือถ้าถึงเวลามันรู้เองนะเพราะว่าในเมื่อเรามีปกติครอบครัวจะมี2คนนะครับผมทีนี้เราก็เหลือคนเดียวพอเหลือคนเดียวปั๊บเด็กๆเขาก็รับรู้ว่าพอเขาเหลือคนเดียวเขาก็จะต้องเหมือนกับพึ่งเรานะครับผมส่วนเราเองเราก็มองว่าเราต้องทำงานด้วยแล้วเราต้องให้เขาดูแลตัวเองบางส่วนด้วยนะครับนี่มันก็คงต้องจัดระบบนะครับในบ้านก็คือผมจำเป็นจะต้องมีเหมือนกับแม่บ้านซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องทำความสะอาดก็คือพี่เลี้ยงนะครับคล้ายๆพี่เลี้ยงเด็กนะครับซึ่งต้องหาคนที่มีคุณสมบัตินั้นนะก็โอเคก็เจอคนก็ได้คนมาอยู่ครับผมแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเขาเราจ้างเขาครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีคนมาช่วยดูอีกคนนึงนะก็เราก็พอดีทางคุณพ่อมาอยู่ด้วยก็คือคุณปู่ของเด็กๆทั้งสองคนครับผมตอนช่วงแรกๆเลยก็มีแม่ภรรยาก็ยังอยู่นะครับคุณยายเพราะนั้นก็ช่วงเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรก็คือมีคนช่วยดูหลายคนครับผมก็คือเราก็ดูเองเมื่อเรากลับบ้านแต่ตอนที่เราไปทำงานก็คือทุกคนดูแต่ว่ามีพี่เลี้ยงดูเพราะว่าพอคนหมายถึงว่าระดับพ่อแม่เนี่ยเราผมให้แค่ว่าเหมือนกับคุณมาช่วยดูแลนะครับมาช่วยเป็นเขาเรียกว่าวิทเนสหรือเป็นคนที่คอยสอดส่องนะครับเด็กเขาก็ดำเนินชีวิตไปนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงหรืออะไรก็ว่ากันไปในเรื่องการอาบน้ำอาบท่าการแต่งตัวครับผมนะส่วนเราเองเรากลับมาตอนเย็นแล้วก็มาเจอกันหรือบางครั้งที่ต้องไปต่างจังหวัดก็อาจจะต้องฝากให้ดูหรือบางทีก็หอบพี่ไปด้วยเลยถ้าเป็นช่วงปิดเทอมไป
ไปนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงดูล่ะทํายังไงไม่ให้เขาขาดความอบอุ่นนะครับเนี่ยครับอันนี้ลูกคนเล็กเนาะคนเล็กตอนนี้โตขึ้นแล้วเนาะ9ขวบแล้วนะจากที่คุณแม่เสียไป7ปีที่แล้ว10แล้วฮะกําลังจะ10โอ้กําลังจะ10แล้วนี่ในเดือนพฤษภาคมก็เป็นวันเกิดของน้องด้วยน่ารักเชียวน่ารักนะคะนะครับอันนี้คือไปเที่ยวไปไหนก็คือจะพาน้องไปเนาะครับคืออยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆก็คืออย่างที่คุณปรเมศบอกไว้เมื่อวันนึงมาถึงก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเตรียมใจแล้วก็ต้องกดเกณฑ์เนาะถึงจะมีพี่เลี้ยงแต่เด็กต้องบอกว่าเด็กต้องการแม่ต้องการพ่อมีไหมครับที่น้องสัก2คนเนี่ยทั้งคนโตแล้วก็คนเล็กนะครับเขาเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าคิดถึงแม่จังเลยคุณแม่อยู่ไหนถ้าลูกเข้ามาถามแบบนี้คุณปรเมศจะตอบกับลูกยังไงให้ลูกอ่ะรู้สึกว่าแม่ก็อยู่ใกล้เราแล้วตัวเราอ่ะนะครับไม่ได้ขาดอะไรเลยก็จริงๆจริงๆเขาค่อนข้างรับรู้นะผมว่านะเด็กทุกคนอ่ะเขาอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้เขารู้ครับคือเราแค่อธิบายไปตามจริงว่าเขาไม่อยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องไปหลอกเรียกว่าฝึกจิตให้เข้มแข็งก็คือให้รับความจริงได้เลยรับความจริงไปครับผมและอย่างกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะครับเวลาที่คุณปรเมศว่างเว้นจากการทำงานคุณปรเมศพาเด็กๆไปไหนกันบ้างก็ไปเที่ยวไปทำบุญครับผมแล้วก็ไปทุกอย่างแหละครับคือจริงๆเนื่องจากว่าที่บ้านเวลาซื้อของซื้อของอย่างมุดไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้ออะไรก็บางทีก็ถ้าติดไปกันด้วยกันได้ก็ไปครับผมนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนเล็กอ่ะเพราะคนโตแล้วคนโตแล้วตอนนี้คนโตอยู่เท่าไหร่คนโตจะ20อยู่แล้วจะ20คนเล็กก็9ขวบกําลังจะ10ขวบก็โตแล้วเนาะก็มันเป็นช่วงเวลาระยะเวลานึงจริงๆที่7ปีนะครับที่สูญเสียคนที่รักคุณแม่และภรรยาไปครับแต่ก็ยังมีเนาะวงศาคณาญาติไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมถึงคุณปรเมศเองนะครับเมื่อว่างเว้นจากการทำงานและเมื่อเด็กพักผ่อนนะครับปิดเทอมก็จะพาลูกแวะไปเที่ยวไปทำกิจกรรมนะครับไปทัวร์บุญไหว้พระรวมถึงนะครับทำอะไรก็ได้ที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมคุณปรเมศสุดท้ายนี้ดีกว่าให้คุณปรเมศฝากทิ้งท้ายนะครับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีปัญหาเช่นเดียวกันเช่นอาจจะสูญเสียนะครับภรรยาไปหรือสูญเสียสามีไปหรือลูกๆทางบ้านนะครับที่อาจจะนะครับกำพร้าพ่อกำพร้าแม่จะทำไงให้เด็กพวกนี้มีชีวิตอยู่และดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างดีครับคือเคสพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีหลายเคสนะก็ผมว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมากกว่าเคสพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มีบ้างแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเคสส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะหย่าร้างกันนะซึ่งการหย่าร้างกันเนี่ยข้อดีก็คือพ่อและแม่ยังอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ไหนอีกฝั่งนึงอยู่ไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเด็กเนี่ยก็อาจจะรู้สึกบ้างแต่ว่าอย่างน้อยๆเขาก็ยังได้ต่อมาเจอทั้งพ่อทั้งแม่แต่ว่าถ้าเป็นเคสที่เป็นฝั่งนึงเสียไปครับผมนะครับก็จะเป็นอีกแบบเพราะว่าเขาจะรับรู้เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราต้องสื่อสารกับเขาครับแล้วให้ความเข้าใจตรงนั้นแล้วก็ส่วนเด็กเนี่ยก็จะแตกต่างกันคนที่เป็นเด็กเล็กเขาต้องการเขาเรียกว่าการกอดกำอดอุ่นการผูกพันแต่ถ้าเป็นคนโตเนี่ยต้องดูแลความคิดคือความคิดก็คือจริงๆแล้วเนื่องจากว่าผมก็ผู้ชายอ่ะลูกก็ผู้ชายผมก็จะบอกว่าโอเคก็คือเราก็ให้กรอบก่อน18ทำอะไรได้หลัง18ทำอะไรได้ก็คือมีตั้งกฎเกณฑ์กันว่าให้ลูกทำอะไรก็ได้นะแต่ก็ต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักก็เลี้ยงดูคล้ายแนวฝรั่งนะเลี้ยงคล้ายๆฝรั่งเพราะว่าคุณปรเมศนี่ก็ไปศึกษาต่างประเทศมาด้วยทำงานกับบริษัทเยอรมันด้วยนะฮะแต่หลักๆ ก็คือวิธีการเลี้ยงลูกนะครับต่างกันที่วัยเพราะฉะนั้นลูกของเด็กนะครับในช่วงวัยเด็กก็คือต้องให้ความสัมผัสความรักแล้วก็ติดตัวบ่อยๆแต่สำหรับลูกคนโตที่เป็นวัยรุ่นนะครับเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นระบบดังนั้นก็คือให้ระบบความคิดนะครับแล้วก็ทำกฎกติกาอะไรทำได้อะไรไม่ควรทำนี่ถือว่าเลี้ยงดูแบบฝรั่งจริงๆใช่แต่คนเล็กก็น่ารักนะคะเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปทัวร์ทำม้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปตลอดก็ไปด้วยตลอดนะการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเข้าใจมากเลยนะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวลูกของเขาก็จะไปทัวร์บุญกับเราด้วยนะครับใช่ค่ะสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปคุยเรื่องทัวร์บุญนะครับขอให้คุณปรเมศทิ้งท้ายอะไรนะครับถึงอาจจะเป็นภรรยาของเรานะครับพี่เอ๋ที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงลูกทั้งสองคนที่อาจกำลังจะชมรายการนี้อยู่ทางบ้านและก็คุณผู้ชมทั่วไปครับว่าการมีครอบครัวทำยังไงให้มีความสุขแม้ว่าจะมีอะไรที่ขาดหายไปคือจริงๆอย่าไปคิดว่ามันขาดนะครับคือเราเข้าใจเหมือนกับเราเป็นคนพุทธศาสนาเนี่ยก็เพราะนั้นมันมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไป
มีเกิดก็ต้องมีจากสักวันเราต้องจากกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเด็กๆเนี่ยสักวันนึงเขาก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่พอโตเป็นผู้ใหญ่ปั๊บเขาก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องจากเราอีกอยู่ดีสุดท้ายเราก็ต้องอาจจะเหลือคนเดียวก็ได้นะครับเวลาเราตายเราก็ตายคนเดียวเพราะนั้นสิ่งแรกก็คือเข้าใจสัจธรรมคือตัวเราเองต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนครับอันที่สองก็คือต้องสอนให้เขาเข้าใจเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะฟังเสียงเราจนคุ้นหูแต่ว่าสักวันหนึ่งถ้าเราสมมติพาเขาไปวัดไปทำนู่นทำนี่ที่เกี่ยวกับเรื่องงานการส่งความดีไว้เนี่ยสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเองพอมันมีเหตุการณ์มากระทบเนี่ยวันนี้เขาอาจจะยังไม่เชื่อหรือเขาอาจจะรู้สึกมันเหลวไหลนะครับแต่สักวันหนึ่งพอเขาผ่านตรงนี้มาเขาจะกลับมาย้อนกลับมาดูว่าโอเคที่ผ่านมาเราเคยเจอแบบนี้เราสอนอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่า learning by doing นะครับก็คือสอนจากประสบการณ์ตรงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับที่เราได้นำพาคุณปรเมศสมพงษ์มาเล่าครอบครัวของเขานะครับในฐานะของการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว single dad ทุกๆคนครับถ้าสมมุติว่าคุณเจอกับการพลัดพรากนะครับให้เข้าใจว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตและวันนี้นะครับก่อนที่จะปิดรายการนะครับผมมีทัวร์บุญดีๆมานำเสนอนะครับพรุ่งนี้แล้วครับวันสุดท้ายนะครับที่เราจะไปทัวร์บุญเงินล้านนะครับที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับค่าทัวร์999บาทครับตอนนี้ผมรับอีกแค่8ที่นั่งสุดท้ายนะครับและพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันเวลา7นาฬิกาตรงหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับใครสนใจจะทองไปทัวร์บุญกับผมนะครับสามารถที่จะโทรมาจองได้ที่เบอร์0846524624ผมหมออ้ํายันเทพจะรับสายเองครับแล้วก็ผมจะพาไปทำพิธีนะครับวางขนมปังแก้วิชาและอาถรรพ์หน้าบทวัดท่าสุงนะครับตามแนวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำและจะถวายพระเงินพระทองเป็นสังฆทานและจะถวายเครื่องเพชรเครื่องพลอยประดับนะครับแด่สมเด็จองค์ปฐมนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีทัวร์บุญอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าวันที่4ถึง5มิถุนายนเราจะพาทุกท่านไปทัวร์บุญที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็อำเภอเมียวดีจังหวัดพม่าเราจะพาท่านเดินทางโดยสายการบินนกแอร์นะครับ2วัน1คืนพร้อมอาหารและที่พักนะครับราคาเพียง 7,500 บาทเรายังไม่เต็มเหลือ5ที่สุดท้ายนะครับเรารับแค่3ที่30ที่จริงๆนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจที่จะไปพม่าเมียวดีนะครับแล้วก็แม่สอดจังหวัดตากสามารถโทรหาผมได้ที่02อ้อโทรนะครับ0846524624นะครับแล้วก็ในรูปนะครับดูได้เลยนะครับผมจะพาไปกราบนะครับเจดีย์ชเวดกององค์จำลองนะครับแล้วก็พระมหาไมยมุนีจำลองที่พม่าและจะพาไปขอพรกับเทพทันใจและจะพาทุกท่านนะครับไปกราบแก้ปีชงใครที่อยากจะทัวร์บุญกับผมนะครับ2วัน1คืน 7,500 บาทนะครับไปโดยเครื่องบินนะครับค่าที่พักค่าอาหารฟรีนะครับและเราจะพาทุกท่านนะครับขอพรอย่างถูกพิธีว่าการเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพโชคลาภของคุณต้องขอพรแบบไหนทำบุญแบบไหนถึงจะดีถ้าใครสนใจอยากจะทัวร์บุญนะครับโทรมาหาผมเลยครับพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางและไปขอพรขอเงินล้านนะครับทัวร์บุญเงินล้าน8พฤษภาคม2559และทัวร์บุญแม่สอดจังหวัดตาก 4-5 มิถุนายน2559ผมรอรับสายอยู่นะครับโทรหาผมได้เลยครับอ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วครับมาดามค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราและจะขาดเสียไม่ได้ก็คือแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คุณปรเมศสมพงษ์ครับขอบคุณมากครับ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 ผมมาดามปิดรายการเลยและเสาร์หน้านะคะทางรายการก็งดไม่มีงดรายการนะคะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดที่สัปดาห์พระพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่สนามหลวงครับผมก็เว้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็มาพบกันเช่นเคยนะคะและเราจะเอาภาพทัวร์บุญทัวร์บุญเงินล้านมาฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับวันนี้นะครับผมหมออ้ํายันเทพนะครับหรือธนพลจุฑามงคลชัยมาดามลุงและคุณปรเมศนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขในสุดสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองและกลับมาพบกันใหม่ในรายการปัญญาศรัทธาธรรมครับวันนี้สวัสดีครับ